ี้นะมาเทสเป็นกีตาร์นะตัวนี้เป็น Epiphone SG นะครับชื่อรุ่น G400ก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยก็บอดี้จะเป็นมาฮอกกานีนะครับคอก็เป็นมาฮอกกานีด้วยแปะด้วยฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะครับตัวนี้ก็ลูกบิดเป็นของโคเวอร์เป็น2ฮัมบักกิ้งแล้วมีวอลลุ่มโทนแยก2ชุดนะครับก็ชุดล่างของฮัมบักกิ้งตัวหลังนะครับชุดบนของฮัมบักกิ้งตัวเน็กก็ลองมาฟังซาวด์เลยเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังกันเสียงที่ออกมาก็จะประมาณย่านกลางเยอะๆนะคือจะไม่ออกติดแหลมไม่ออกย่านกลางเบสก็จะไม่เยอะมากไม่บวกคือคงกลางๆเลยก็เดี๋ยวลองไปสองฮัมบักกิ้งมาส่งกันนะครับเบสจะเยอะขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีย่านกลางเลยยังอยู่แล้วสุดท้ายเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กนะครับ